ื่อเตรียมความพร้อมแก่สังคมของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสค.ได้ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตรจัดทำโครงการการพัฒนาต้นแบบสาธิตชุมชนวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเกิดบวร.โมเดลและขยายผลรูปแบบการทำงานสู่ภูมิภาคนำหลักคิดบวร.โมเดลลงสู่รูปแบบปฏิบัติพร้อมกับการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดโครงการขยายผลชุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเลือกชุมชนชายขอบที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนพัฒนาชุมชนต้นแบบในระดับภูมิภาคเราก็เลือกชุมชนที่มีความพร้อมเข้มแข็งทั้งผู้นำทั้งบริบทของชุมชนนะในแต่ละภูมิภาคก็พิจารณากันมีเกณฑ์ต่างๆพิจารณากันดร.วัฒนาเลิศศิลป์เป็นผู้จัดการนะครับมาวางแผนเตรียมการว่าจะขับเคลื่อนชุมชนเราอย่างไรเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนเป็นรูปแบบที่ไปใช้ที่ทุกที่มันต้องมาคุยกันมารวมพลังกันในรูปของบวร.แม้สมุทรสาครจะไม่ใช่จังหวัดชายแดนแต่ด้วยพื้นที่ที่มีความน่าสนใจคือมีจำนวนประชากรพม่าสูงที่สุดของประเทศจากข้อมูลของสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครในเดือนกุมภาพันธ์2556พบว่าจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวมากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศโดยแรงงานพม่ามีจำนวนสูงที่สุดถึงร้อยละ90หรือ 196,057 คนซึ่งยังไม่นับรวมลูกจ้างพม่าที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกกว่า 47,000 คนสิ่งสำคัญของการเตรียมความพร้อมคือภาษาที่จำเป็นต้องส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้เรียนรู้ภาษาพม่าควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษชาวสมุทรสาครเองเนี่ยก็ยังมีทัศนคติที่ยังไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับกับเรื่องภาษากับเรื่องของชาวพม่าเพราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่เราจะต้องปลูกฝังในเด็กของเราผู้ประกอบการให้เขามีทัศนคติที่ดีต่อชาวพม่าเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคกลางที่โรงเรียนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ได้จัดอบรมภาษาพม่าแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ประกอบการในชุมชนเพื่อกระตุ้นความตื่นตัวในระดับจังหวัดซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมากทราบไปว่าแม่เลยเริ่มต้นเลยทราบไปว่าประมาณเลยภาคอุปุโดยภาคเด็กและเยาวชนจะเน้นภาษาพม่าขั้นพื้นฐานเพื่อเอื้อต่อการต่อยอดในอนาคตดิฉันสนุกมากเพราะว่าอันนี้ที่นักเรียนสอนได้ภาษาพม่าอันนี้มีความสุขมากค่ะทักทายอาหารการกินแล้วก็วันเวลาอันนี้มีเยอะๆเนาะพูดได้แล้วก็ฟันรู้เรียนแล้วค่ะมิงกลาบาคาเมียต้านหนาแมวัฒนกรวิพันธ์ปาก่อนเรียนก็เหมือนคิดว่ามันยากนะคะพอหลังเรียนเนี้ยคิดว่ามันเข้าใจดีง่ายดีคนอื่นเขาจะฟังภาษาพม่าไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่ได้มาเรียนส่วนเรามาเรียนภาษาพม่าทำให้เข้าใจภาษาของเขามากขึ้นและทำให้เราเข้าใจถึงวัฒนธรรมของเขาด้วยเขาพูดภาษาพม่าซึ่งไม่เหมือนกับภาษาทางบ้านเราใช่ไหมครับบางทีเขาอาจจะไม่รู้ภาษาอังกฤษด้วยซ้ำเราจึงต้องเรียนเอาไว้เพื่อจะได้ไปสื่อสารกับเขารู้เรื่องบางคนอาจจะหาว่ามันยากแต่ที่จริงแล้วถ้าเรียนเสร็จแล้วคุณจะหาว่ามันง่ายง่ายก็ปอกกล้วยเข้าปากซะอีกด้วยตระหนักถึงความจำเป็นของการสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเยาวชนที่ผ่านการอบรมภาษาพม่าได้ออกแบบแผ่นป้ายเพื่อการสื่อสารและนำไปติดไว้ตามแหล่งชุมชนอีกด้วยอ
าบาเคมีอาการเปิดห้องการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นอย่างภาษาพม่าถือเป็นเครื่องมือและหัวใจสำคัญการเรียนการสอนจากเจ้าของภาษาโดยตรงโดยเฉพาะในหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการนอกจากจะช่วยเรื่องการสื่อสารแล้วยังทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของชาวพม่าประกอบกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆจะส่งเสริมให้เกิดการซึมซับและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผมพม่าอยู่ที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็พูดได้อยู่ภาษาไทยพูดได้อยู่แต่จริงๆก็เขาก็โดนบางขั้นให้พูดได้เราเป็นคนไทยก็อยากจะให้พูดให้ได้ภาษาพม่าด้วยถ้ารู้จักภาษาพม่าศึกษาการได้สะดวกสบายมากกว่านะครับที่ไม่รู้อะไรเลยมีลูกค้าพม่ามาก็เลยลองพูดกับเขาดูค่ะที่เรียนไปเมื่อของอาทิตย์ที่แล้วอย่างเงี้ยเขาแบบประทับใจมากตื่นเต้นเลยค่ะเขาดีใจเหมือนกับเราแบบว่าไปพยายามสื่อสารกับเขาอะไรเงี้ยค่ะให้เข้าถึงเขามากขึ้นการสื่อสารนี่สำคัญมากเพราะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่เข้าใจกันเลยจะผิดถูกๆกันไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะสื่อสารกับเขาเพราะว่าอย่างน้อยเขาเข้ามาอยู่ในจังหวัดเราอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เขาได้สื่อสารกับเราไม่ใช่แบบมาแล้วไม่มีใครเข้าใจเขาไม่มีใครอะไรเงี้ยเขาอะค่ะคือเขาไม่อยู่กับเราเขาก็ปรับมากพออยู่แล้วอะค่ะก็คืออยากจะเราก็คนที่จะปรับตัวบ้างอะไรเงี้ยค่ะให้เข้ากับเขาได้อย่างเงี้ยค่ะจะดอตะเดนเตาพิปะเลผมประกอบอาชีพในการเป็นสื่อมวลชนนะครับในสมุทรสาครในมหาชัยเนี่ยจะมีชาวพม่าอยู่เยอะมากนะฮะเราก็รู้จักเขาในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราก็คิดว่าถ้าเรารู้จักวัฒนธรรมรู้จักภาษาพูดของเขาสื่อสารกับเขาได้เราก็จะรู้จักเขามากขึ้นแต่เดิมเนี่ยพวกเราจะมองว่าชาวพม่าเป็นกลุ่มประชาชนชั้น3หรือชั้น4ของสมุทรสาครเราหงุดหงิดเมื่อจะต้องเข้าสังคมกับเขาแต่เมื่อได้เรียนรู้เขาเรียนรู้ภาษาของเขาเนี่ยช่องว่างนี้ก็ลดลงทำให้ผมรู้สึกว่าผมเข้าใจเขามากขึ้นภาษาสกัดพูดลีลาเมสุดุชินยินจิมูบาจวยบิลีลาเต็มบาร์เร่ภาษาเลสุดุชินยินจิมูตีรมาภาษาสกัดเอตันบูอธิเปรลีนักูนาเลมาพิบาร์เร่ถ้าจะยินจิมูกับบาจวยบิโรลีลาเต็มบูจวยจะมาจะมีเช่นบาร์เร่ความสำคัญของภาษาพม่าที่เราเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลากับเด็กๆว่าต้องรู้เขามีความพยายามเราคาดว่าไม่มากก็น้อยเราต้องประสบความสำเร็จงวดนี้และอาจจะต้องต่อยอดในโอกาสข้างหน้าต่อไปจากจุดเน้นที่ความต้องการของพื้นที่ที่เห็นความจำเป็นของการพัฒนาศักยภาพด้านภาษานำไปสู่การสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันอีกทั้งสามารถสนองต่อเป้าหมายเพื่อรองรับการค้าและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเศรษฐกิจสร้างรายได้สำคัญของจังหวัดสมุทรสาครจึงเป็นการต่อยอดจุดแข็งของจังหวัดในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม